เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเรื่องที่น่าเสียใจแทนและก็บ่มีไผอยากให้มันเกิดขึ้นบ่มีไผอยากจะเห็นแบบนี้นะนักเตะภายในทีมน้ำตาตกไปด้วยความโศกเศร้าอย่างไรก็ตามก็ขอเอาใจช่วยพัฒนาต่อไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปสำหรับทีมบาเตยิงของเวียงจันทร์ FC นะที่ว่าลงสนามไป2นัดก็เสียไปแบบมูลอุยปุยก็ได้นะเกือบ50ประตูจาก2นัดในการแข่งขันบาเตลาลีกยิงประจำปี2023ที่ว่าเปิดฉากขึ้นมาอย่างเป็นทางการกันแล้วนะก็คือทีมบาเตยิงเวียงจันทร์ FC ลงสนามไป2นัดนันทมิตรก็เปิดตัวเสียให้กับทางด้านสมศรจำปาสักไป0ต่อ21ประตูในการนัดล่าสุดนัดที่2แข่งในเมื่อวานนี้วันที่25ตุลาคม2023ก็เสียให้กับทางด้านเอสโซล่า FC ไปขาดลอย0ต่อ28ประตูรวม2นัดก็เสียไป49ประตูบ่สามารถยิงประตูได้นะจัดอยู่อันดับที่สุดท้ายของตารางคะแนนรวมของการแข่งบาเตลาลีกยิงประจำปี2023ว่าเป็นเรื่องที่ว่าทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นเนาะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นกันแล้วซึ่งว่าในนัดล่าสุดเนาะนักเตะที่ว่ายิงประตูได้หลายที่สุดก็เป็นทางด้านสุภวรรณไพวันสมนาของเพิ่นก็เป็นผู้นี้เนาะยิงได้ถึง15ประตูผู้เดียวในนัดที่ว่าพาทางด้านเอสโซล่า FC ถล่มทางด้านเวียงจันทร์ FC ไปขาด128ประตูต่อ0สมมุติสุภาวันก็ยิงประตูได้นาทีที่5 6 12 16 18 20 34 15 1นาทีที่50 53 55 64 67 76และก็80นะผลยิงไปหลายที่สุดในรายการนี้และก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะลาวที่วันยิงประตูในลีกได้หลายที่สุดถึง15ประตูซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจสำหรับสมศรผู้ที่เสียไปนะอย่างไรก็ตามขอเอาใจช่วยก็แล้วกันพัฒนาปรับปรุงต่อมานะซึ่งล่าสุดทางสมศรเวียงจันทร์ FC เพิ่นก็มีการประกาศผ่านทางเพจบุ๊กทางการของสมศรเพิ่นว่าเฮ็ดดีที่สุดแล้วมีหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงด่วนพวกเฮายอมรับต่อผลการแข่งขันทั้ง2นัดเสียไปเกือบ50ประตูและก็นักกีฬาเสเลียของพวกเฮาแม่นอายุน้อย13 57ปีน้องนั่นก็ยังบ่มีนักเตะที่ว่าเคยติดทีมชาติมาก่อนและก็บ่เคยมีนักเตะทีมชาตินะซึ่งว่าเอสเอลเอฟซีมีนักเตะทีมชาติสุดเก่าและก็สุดใหม่รวมถึงยังมีทีมชาติลาวสุดใหญ่อยู่นำพวกเรากำลังเร่งแก้ไขปรับปรุงนักกีฬาเพื่อนัดต่อไปโดยเฉพาะแม้นักกีฬาที่ลงทะเบียนแล้วจะกลับมาแข่งขันให้กับทีมได้ในวัยนี้และก็จะมีการปรับปรุงคณะครูฝึกของทีมสุดใหม่นี่ก็เป็นการออกมาเปิดเผยข้างล่าสุดของทนานสมศรเวียงจันทร์ FC ผ่านเพจบุ๊กทางการของเพิ่นนะสำหรับการแข่งบาเตลาลีกยิงประจำปี2023เปิดฉากของมันนับตั้งแต่วันที่21ตุลาคม2023ที่ผ่านมานะและก็จะไปสิ้นสุดในวันที่20ธันวาคม2023แล้วก็มีทีมเข้าร่วมถึง8ทีมเนาะก็นับจากทีมในลาลีก1ของปูซายนะก็มีทางนั้นสร้างน้อยมาสเตอร์7 FCเอสโซล่า FC กองทัพ FC หลวงฮาบางจำปาสัก FC นำทายูไนเต็ดและก็เวียงจันทร์ FC เป็นการแข่งขันแบบลีกนะหอบขาไปและก็หอบขากลับส่วนว่าเงินรางวัลที่1จะได้รับขันแซมพร้อมกับเงินรางวัลห้อยล้านกีบที่2ได้รับเงินรางวัล50ล้านกีบที่3ได้รับเงินรางวัล20ล้านกีบ